นายกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเปิดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ17จังหวัดภาคเหนือเพื่อมอบนโยบายการทำงานแก่หน่วยงานในสังกัดโดยกำชับให้ลงพื้นที่บริการแก่เกษตรกรตามพื้นที่ต่างๆอย่างใกล้ชิดให้ความรู้และคำแนะนำในการผลิตมุ่งเน้นการตลาดเป็นหลักและผลักดันให้เกิดเกษตรแปลงใหญ่เพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือกับภาวะภัยแล้งด้วยการจัดหาแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้รวมทั้งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อประสานฝ่ายปกครองในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาหากเปรียบเทียบกับเวลาเดียวกันของปีก่อนนะคะก็ถือว่ามีปริมาณน้ำมากกว่าถึงร้อยละ40ขณะที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นหรือใช้น้ำน้อยเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากผลผลิตที่เสียหายค่ะ